ปอนสาย A นะครับเมรีพยัคฆ์สมุยยิมจะเจอกับมอร์แกนมันเฟรดี้จากฝรั่งเศสครับเฟรดี้นี่ก็โอ้โหประเภทบทไม่เลิกทะเลาะไม่เลิกครับโดยเฉพาะหมัดแล้วก็แข้งขวาแข้งขวาออกดีครับมอร์แกนขยันนะครับโอ้โหแต่ว่าไต่ฝังเลยครับนี่ครับลากมาจากบุรีรัมย์นู่นนะครับมาอีกดอกแล้วเอาแล้วครับเจอฟุกซ้ายครับต้องดูดีๆนะครับเมรีขยันจริงๆครับมอร์แกนมาเรื่อยๆครับอาวุธของมอร์แกนดูครับนี่ครับผลพวงของการออกกำลังกายครับใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยดูมัดกล้ามครับแม่ผู้ชายไม่ออกกำลังกายนี่ผมว่าสู้ยากครับดูครับมาตลอดมาตลอดโลกหลอกนะครับทิ้งซ้ายเข้าหน้าต้องขยันนะครับสังเวียนนี้ทีเดียวแหมสวยแบบนี้ต้องเดินเข้าหาครับเมรีคือกำไรทีงานด้วยการจับมวยรอบครับแกนมันเฟรดี้นี่เดินหน้าตบเกียร์5แล้วล่ะครับพยายามจะบี้ให้เมรีนี่อ่อนแรงลงไปให้ได้วงในจังหวะ2สวยครับจังหวะแข่งนั้นสวยงามอยู่แล้วนะครับเมรีอยู่ที่ว่าจะกินยาขยันมาเพิ่มเติมหรือเปล่าครับแต่จิ้มขวาเข้าหน้าแล้วก็มอแกนอ้าวตีบ้างครับเมรีวงในอ้าวมาแล้วเข่าอย่ายืนให้เขาหาบ้างครับเมรีโอ้จะขึ้นคอได้ขีบยากครับหลุดครับโอ้โหไปหลุดแล้วโดนเลยครับแม่ถ้าไปหลุดโอ้โหเจอซ้ายเข้าไปแล้วก็แข้งขวาที่หนักหน่วงส่วนเมรีก็ฉาบช่วยครับโอ้โหแต่ว่าโดนหมัดของมอกครับขวาเนื้อๆครับได้แล้วก็วนออกมาครับใช้หมัดแย็บประกบในครับชิงจังหวะโอ้โหแต่ว่ามอแกนก็จะไปคว้าคอตีเมรีนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันครับอ่าเติมครับมอแกนมันเฟรดี้โอ้โหร่างกายแข็งแกร่งเหลือเกินครับเมรีก็ใช้จังหวะแล้วครับได้แล้วก็ออกได้แล้วก็ถอยแต่ว่ามอน้ำลายเหลวเลยครับวันนี้ไม่ง่ายครับทั้งคู่ดึงวงในครับไม่มีใครยอมใครครับดูแต่การวัดแข่งขวาสวยโอ้โหแต่ว่ามอแกนนี่ดึงตัวแล้ววางแข้งดึงตัวแล้ววางแข้งครับเมรีโอ้โหแข้งซ้ายสวยครับตรงนี้เข่ามาเหมือนกันครับมอแกนพาเข้าเชือกดันหน้าตีได้ไหมสมศักดิ์ศรีครับมวยรอบโกโบเฮาแข็งแรงแข็งแกร่งครับออกอาวุธของเขาถึงตัวครับมอแกนอ่ะหลุดก็เจอแข้งขวาสิครับเมรีรออยู่แล้วมุมแดง heading to the 80